อุปยรยะชี้แจงชัดหลังมีข่าวลือเตรียมสร้างหนังดึงกาโตใบตองแสดงนำดราม่าถล่มหลังมีเพจไปแชร์ข้อความว่าอุปิรยะหนักปั้นมือทองเตรียมทับทามกาโตอดีตพระนักเทศชื่อดังและสีกาใบตองรวมแสดงภาพยนตร์มนรักเขื่อนกระทุน่นโดยนักปั้นมือทองได้โพชี้แจงแล้วว่านี่คือเพจปลอมนะครับจะดําเนินการตามกฎหมายแค่คิดก็อุบาทบาปต,าต่ําตมจมดินแล้วครับคอยยืนยันครับ ไม่มีการสร้างหนังเรื่องนี้ครับ ag, อุบวิรยะอุบวิรยะยังให้สัมภาษณ์ในข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยว่าไม่มีความคิดจะสร้างหนังเรื่องนี้เลยไม่ได้เชิญกาโตะและใบตองมาเล่นด้วยถ้าทําถือว่ามีใจที่บาปเพจที่นํามาโพสเป็นเพจปลอมสร้างความเสื่อมเสียให้มากยืนยันไม่ได้หิวแสงในอาทิตย์หน้าจะไปแจ้งความที่สนลาดพรา้าว เอาผิดเพริอมและคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เสียหายพร้อมทั้งยืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลังอดีตพระกาโตและสีกาตองแค่คิดก็อุบาตไม่ได้คิดในหัวสมองเลยคนคิดแบบนี้ใจซ้ำจริงๆนั่งยันนอนยันแตะแคงยันว่าอุบวิริยะไม่เคยคิดเรื่องชั่วช้าอุบาตแบบนี้ต่อให้มีนายทุนเป็นหนึร้อยล้านก็ไม่ทำเรื่องบาปคงจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีให้คนไทยหรก อาทิตย์น่าจะไปแจ้งความที่สอนอรละเพาะ้าทุกคำด่ามีค่าเป็นเงินแม้รับกระเช้าและคำขอโทษเอาเงินมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวขอขอบคุณข้อมูลจากไท a i n e w s ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ